สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับเมื่อคืนก็จบลีก PVP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดรับรูบี้กันปุ๊บเนี่ยก็เกิดอาการมือลั่นกันหมดเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะครับเกิดอาการมือลั่นนะครับใครที่เปิดได้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับก็เห็นว่ามีหลายคนเปิดได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวเซตโชมารูกับคิกเคียวนะครับส่วนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ย25นะครับ10โมงจนถึงช่วงปลายเดือนนะครับคงต้องรอดูว่าตัวเกมจะเอาอินุยาชานะครับกับคาโมเมะเนี่ยมาเพิ่มโอกาสได้รับอีกรอบนึงหรือเปล่านะเพราะว่า2ตัวแรกเนี่ยมันหมดช่วงลิมิเต็ดไปแล้วนะครับเหลือแค่เซตโชมารูกับคิกเคียวนะแต่เดี๋ยวเวลาที่เหลือต้องมารอลุ้นกันนะครับส่วนเรนเจอร์ตัวไหนในโคโรโบรอบนี้เป็นยังไงนะครับไปดูได้นะครับคลิปวิเคราะห์นะครับของผมเนี่ยไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเผื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเปิดหาดีหรือเปล่านะส่วนผมเนี่ยตัดใจนะครับไม่เปิดครับไปรอลุ้นเดือนหน้าดีกว่าเผื่อจะมีตัวอะไรพิเศษมานะครับจากตัวเกมนะจากตัวเกมนะครับเดือนหน้าจะไม่ใช่โคโรโบแล้วนะจะเป็นรอบเรนเจอร์ปกตินะครับส่วนเรนเจอร์จะเป็นตัวอะไรคงต้องมารอติดตามนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกียร์นะเรื่องเกียร์เนี่ยข้ามไปเลยครับเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโหดมากครับเกียร์ออกยากแบบสุดๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรนเจอร์ตัวนี้นะช่วงหลังๆเนี่ยมีคนถามถึงเข้ามาเยอะนะครับว่าแซลลี่ดาวินชีเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับดูกันที่ PVP นะครับเมื่อคืนผมก็จบที่แชมเปี้ยน3ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำผู้เล่นอยู่หลายๆคนนะว่าใจเย็นๆครับค่อยๆขึ้นครับอย่างของผมเนี่ย ID หลักนะครับขึ้นมาสเตอร์1อยู่ทุกสัปดาห์เลยนะแต่ ID รองเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆปั้นนะครับค่อยๆปั้นเรนเจอร์ไปค่อยๆปั้นเกียร์ไปนะครับอย่าไปรีบครับอย่าไปใจร้อนนะคือขนาดผมเปิดได้ทั้งตัวอินุยาชานะครับตัวคาโงเมะนะครับแต่ว่าทีมมันก็ยังไม่แข็งแกร่งพอนะคงจะต้องปั้นใช้เวลาปั้นอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ไม่แน่นะมีบางคนบอกว่า ID รองเนี่ยอาจจะโหดกว่า ID หลักก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะเพราะว่าทั้งเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์ฟรีเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทีมมันแข็งแกร่งเองนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเหมือนประมาณว่าอดทนรอไม่ได้นะครับรอบนี้เปิดเรนเจอร์ไม่ได้ปุ๊บกูเลิกเลยกูลบเกมเลยหยุดเล่นเลยอะไรประมาณนี้คือเรนเจอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ประมาณว่าถ้าเราเปิดเรนเจอร์ตัวใหม่ไม่ได้โอเคล่ะมันก็จะสู้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดได้เนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถสะสมรูบี้ได้อยู่ทุกเดือนครับผมก็เลยประมาณว่าก็จับมันอยู่ทุกเดือนนี่แหละรอจนกว่าเราจะได้ตัวโหดๆครับมาทำให้ทีมเราเนี่ยแข็งแกร่งนะครับคือบางคนเนี่ยก็ยังใช้เรนเจอร์ตัวเก่าๆอยู่เลยนะเขาก็สามารถเล่นได้นะครับอยู่ในลีกระดับสูงๆเนี่ยเขาก็สามารถเล่นได้อยู่เหมือนกันนะฉะนั้นนะครับอดทนครับเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสครับตอนนี้มีกบแดงมาแล้วผมเตรียมจับปั้นครับมีบางคนถามมาว่าพี่ทำไมไม่ปั้นเซตโชมารูทำไมไม่ปั้นดารุมะดีกว่านะครับทำไมถึงไปเลือกปั้นดาวินชีคือผมวางแผนเอาไว้แล้วว่าคิดว่าผมจะปั้นดาวินชีนะครับคือดาวินชีมีคนถามมาเยอะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยเนี่ยที่ตัวเกมเขาเปิดตัวมาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดตัวแบบลิมิเต็ด15วันครับและสุดท้ายก็กลืนน้ำลายตัวเองนะเอามาขายอยู่ตลอดครับมีติดอยู่ในกาชาช่วงแรกๆเนี่ยจะเอามาขายเป็นกาชาพิเศษอยู่ตลอดนะแต่พอหลังๆเนี่ยมีติดอยู่ตลอดครับ ID นี้เนี่ยผมเปิดมาเดือนกว่าๆแล้วนะประมาณเดือน2อาทิตย์นะผมก็เปิดได้ดาวินชีตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครับสัปดาห์แรกๆนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับสามารถเปิดได้ตลอดแล้วก็เป็นตัวที่ผมแนะนำเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในการปั้นนะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างจะกวนครับกวนมากๆครับและน่าจะใช้งานไปได้อีกนานเลยนะโดยเฉพาะลีกล่างๆเนี่ยจริงๆเมื่อคืนผมอัดคลิปไปทันเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าหูกำลังต้านกันอยู่หน้าป้อมตัวเองเนี่ยแล้วแบบศัตรูเนี่ยออกมาเยอะมากครับปรากฏว่าดาวินชีผมก็มากองอยู่หน้าป้อมตัวเองเยอะโอ้โหมันฟาดรวมกันพร้อมกันทีเดียวได้มาประมาณเกือบ20ตัวครับกลายเป็นกลุ่มมหาศาลเนี่ยโอ้โหเครื่องแบบหนืดขึ้นมาทันทีเลยนะคือดีนะครับที่มือถือผมค่อนข้างจะ
ช้ได้นะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหค้างแน่นอนนะครับสำหรับตัวดาวินชีนะครับการใส่เกียร์เนี่ยผมไม่แนะนำไปใส่เกียร์บัฟนะครับของผมเนี่ยตัวนี้มีแค่8ดาวก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้เกียร์ลดคูลดาวมาช่วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้การไม่ได้นะผมเน้นให้มันออกมาสามารถออกมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ตายง่ายอยู่นะครับคือผมเนี่ยคงต้องรอกบแดงนะครับลองตีดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยทีมผมนะครับเอาจริงๆเนี่ยยังสู้ในระดับแชมเปี้ยน3เนี่ยยากมากเลยนะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่เหมือนประมาณว่าน่าจะปั้นทีมกันมายาวนานนะเนี่ยครับได้พีโก้มาใช้แป๊บนึงนะนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ตายง่ายมากจนเกินไปนะครับสำหรับเจ้าดาวินชีเนี่ยผมว่าเนี่ยครับแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหมันก็ดูดแล้วดูดอีกเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีเหนื่อยครับคือด้วยความที่ว่ามันฟาดสกิลค่อนข้างจะไวนะครับคือข้อเสียตอนนี้ของผมเนี่ยมันคือประมาณว่ามีแค่เวลเท่านี้เองนะครับมันก็จะไม่ไหวนะครับอ่ะผมตัดกำลังเขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวออกมาเยอะเนี่ยผมจะไม่ไหวนะครับอ่ะมาเล่นที่หน้าป้อมตัวเองนะครับดูว่าจะไหวไหมรอขโมยครับขโมยเอาตัวดีๆมาครับแล้วก็ดันกลับครับดูว่าจะได้ไหมดูดพีโก้มาได้ไหมเนี่ยอ่ะโอ้โหดันไปให้สุดครับดันไปให้สุดไม่งั้นเดี๋ยวเจอคริครับดาวินชีครับฟาดมาอ้าวฟาดพีโก้มาแล้วฟาดพีโก้มาแล้วคริเลยคริเลยจัดไปจัดไปโอ้โหชนะเรียบร้อยครับเนี่ยครับดาวินชีนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเกรียนนะเกรียนจริงๆครับใครที่มีนะครับแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ยจะปั้นดีหรือเปล่าปั้นเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะไปลุยกันต่อครับทีมระดับแชมเปี้ยน3เนี่ยเป็นอะไรที่โหดนะครับสำหรับผมเนี่ยสู้ลำบากมากนะคือตัวผมมันยังค่อนข้างพิการอยู่นะเอาจริงๆเนี่ยตัวค่อนข้างจะดีใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในเรื่องของความถึกนะครับในเรื่องของเกียร์เนี่ยยังไม่เพียงพอนะเดี๋ยวผมคงต้องรอนะครับไอ้เจ้าดาวินชีนะถ้าอัพเป็นไฮเปอร์เมื่อไหร่เนี่ยผมก็อาจจะใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์ถึกนะดาวินชีเป็นสายบัฟนะครับคือมีสกิลตีรุนแรงก็จริงนะแต่ว่ามันก็ผมไม่ได้พึ่งการตีรุนแรงจากสกิลมันนะครับผมแช่ไว้ก่อนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาดันกับผมตายแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูครับเพราะว่ามาดันหน้าป้อมเนี่ยบางทีคือเดี๋ยวเกิดเดนเจอร์เขาหมดป้อมเนี่ยตัวคางโอเมผมก็อาจจะยิงป้อมแตกได้เลยนะเนี่ยครับแตกเลยแตกเลยโอ้โหมันรู้นะเนี่ยรู้ดีนะครับรู้ดีอ่ะมายึดกันที่หน้าป้อมก็ได้โอ้โหซัดดาวินชีผมไปหมดละอ่ะรอขโมยครับเฮ้ยมันมีอินุยาชาด้วยหรือว่าอ๋อเขามีเจมเขามีไอ้เจ้าเจมเวทครับเจมเวทมันก็จะโคลนได้เหมือนกันนะโอ้แต่ดูแล้วรอบนี้ไม่ไหวครับสู้ไม่ได้ครับออกมาเยอะเหลือเกินครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าทีมผมเนี่ยมันยังไม่แข็งแกร่งพอจริงๆนะยังขาดตัวอีกเยอะครับแต่เดี๋ยวรับรองว่าถ้าดาวินชีเนี่ยเอาเป็นไฮเปอร์เมื่อไหร่นะครับเกียร์ใส่บัฟผมเนี่ยมีพร้อมนะดาวินชีผมเนี่ยถ้าเกิดมันถึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็มารอขโมยได้เลยนะส่วนเดือนหน้านะครับก็ไปรอดูนะครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนจะมา ID นี้เนี่ยผมก็เตรียมรูบี้เอาไว้เรียบร้อยครับ400ครับเดี๋ยวที่เหลือคงจะไปดูนะครับว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสนะครับขึ้นแชมเปี้ยน2ได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแชมเปี้ยน2ได้นะครับก็จะได้รูบี้มาอีกประมาณนึงนะได้รูบี้มาเนี่ยก็อาจจะถึง600ครับถ้าเกิดถึง600ปุ๊บเนี่ยโอ้โหได้เปิด2รอบเลยครับสำหรับเดือนหน้าเดี๋ยวผมคงจะทำแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะผมพัดกลับก่อนครับข้างหลังเนี่ยเขาเริ่มจะออกมาเยอะแล้วแบบนี้เข้าสเต็ปเราครับให้เขาวิ่งมาครับนี่ครับให้เขาวิ่งมาแล้วเราก็รอขโมยครับแล้วเดินดันกลับแบบนี้มีลุ้นครับ
อ้าวชิมหายแล้วไปยิงเข้าอมตะพอดีครับโอ้โหแบบนี้โอ้โหผมกดแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างดูแล้วไม่รอดครับต้องรอลุ้นให้ยิงฆ่าไอตัวข้างหน้าตายก่อนอ่ะตายจริงๆด้วยยิงครับตอนนี้เนี่ยคือผมยังพึ่งขี่ปนาวุธเนี่ยเป็นหลักอยู่เลยนะสาเหตุอย่างที่บอกนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะยืนระยะได้นานนะครับคือเนี่ยครับอาศัยเนี่ยโอ้โหพลิกชนะได้เฉยเลยครับคือผมอาศัยไอ้เจ้าดาวินชีจริงๆนะเนี่ยครับโอเคอยู่ที่เพชร1นะครับเดี๋ยวคงไปพึ่งกับเกมตั้งรับก่อนเดี๋ยวถ้าตั้งรับโหดๆเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาที่แชมเปี้ยน3นะครับแล้วเดี๋ยวผมคงจะรอจังหวะดีๆนะครับอาจจะใช้รูบี้นะครับซื้อขนนะครับไปเล่น PVP เนี่ยมีโอกาสลุ้นอยู่นะที่จะขึ้นแชมเปี้ยน2นะครับเพื่อที่จะเอารูบี้นะครับไว้เปิดเดือนหน้านะครับเผื่อเดือนหน้าเนี่ยเรนเจอร์จะโหดนะครับอ่ะผมมาเล่นให้ดูกันประมาณนี้ก่อนครับตีเข้าหลีกก็พอนะครับจะให้ดูว่าดาวินชีครับใครที่มีนะไม่ต้องคิดมากครับผมเน้นย้ำอยู่ตลอดนะมีบางคนอาจจะแนะนำว่าพี่ไปอัพตัวอื่นเถอะแต่ผมบอกได้เลยว่าการมีดาวินชีนะครับแล้วก็ถ้าเล่นแท็กติกดีๆเนี่ยให้ดาวินชีเนี่ยมันแสดงผลงานครับรับรองได้เลยครับว่าโหดแน่นอนครับคือขนาดผมมีแค่ดาวินชีแค่ร่าง8ดาว120นะครับเกมตั้งรับของผมเนี่ยพาผมเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่แชมเปี้ยน3ได้นะเพราะดาวินชีเลยนะส่วนเกมเล่นเองนะครับโอ้โหหาทีมตีค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมระดับนี้เนี่ยโหเอาจริงๆโหดนะกว่าผมจะชนะได้นะครับเหนื่อยนะครับทีมผมมีอยู่แค่นี้เองนะอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกครับใครมีดาวินชีไม่ต้องคิดมากครับคืออยากจะให้อัพเป็นไฮเปอร์เลยนะครับเพราะว่ามันมีการต้านสกิลเนี่ยที่สูงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอันนี้คือเป็นการสร้างเกราะเลือดนะครับคือดาวินชีเนี่ยผมก็เลยเน้นว่าให้มันเป็นสายบัฟล้วนๆครับแม้ว่ามันจะมีการสร้างความเสียหาย10เท่าแต่แบบว่าเบาวิวครับต้องใช้คำว่าเบาวิวนะครับมีการห้ามใช้ทักษะด้วยโอ้โหตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวบัฟนะครับที่โหดเป็นอันดับหนึ่งของตัวเกมเลยนะณตอนนี้นะครับคืออนาคตเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะโดนเนิร์ฟไปขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามันโหดครับโหดได้โล่เลยครับใครมีเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะต้องเอามาใช้เนี่ยทีมจะโหดแน่นอนครับแล้วก็ต้องอัพเป็นไฮเปอร์จะดีที่สุดนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ